เคยอธิบายวิธีการหาค่าของ VLOOKUP กรณีที่สะพานมันซ้ำกันนะโดยการใช้ concatenate หรือว่าการนำไปเชื่อมกันเพื่อสร้างสะพานขึ้นมาใหม่แล้วก็ใช้ VLOOKUP ตามปกติมีคำถามว่าถ้าเกิดว่าเชื่อมกันแล้วเนี่ยค่ามันก็ยังซ้ำกันอยู่เรามีวิธีการอย่างไรจริงๆวิธีการเหล่านี้เราไปใช้เรื่องทางอารีหรือว่าไปใช้วิธีการอื่นก็ได้นะแต่ถ้าเราต้องการวิธีง่ายๆแล้วไปแก้ปัญหาได้เลยเนี่ยลองทำแบบนี้ดูนะตรงนี้นะครับเรามาเชื่อมก่อนตรงนี้ก็คือเท่ากับ C4 นำไปแอนกับ D4 กด Enter แล้ว Copy ลงไปตรงนี้สะพานมันก็ยังซ้ำกันอยู่ให้เราใช้ COUTIF ไปช่วยนะครับผมขอขยายคอลัมน์ตรงนี้ออกมานะตรงนี้ใช้ COUTIF ไปช่วย B4 ถึง B4 B4 อ่านว่า COUTIF ไปที่ตัวมันเองถึงตัวมันเองตัวมันเองเป็นแบบนี้นะล็อกตัวแรกไว้กด Enter นะครับแล้วลอง Copy ลงไปนะมันจะไล่ลำดับแบบนี้ก็คือว่าตรงนี้มีซ้ำกัน2รายการก็จะเรียง1 2ตรงนี้มีรายการเดียวก็เป็นเลข1นะครับB Thailand ตรงนี้ก็เป็นรายการเดียวก็เป็นเลข1 B Korea มี2รายการก็เรียง1 2 C Thailand มีรายการเดียว C Japan มี2รายการก็เรียง1 2 C Korea มีรายการเดียวก็เป็นเลข1พอได้แบบนี้เนี่ยเราให้นำไปแอนกับตัวมันเองนะกด Enter เพื่อสร้างสะพานใหม่ขึ้นมาที่ไม่ซ้ำนั่นเองผมปรับคอลัมน์ให้กลับไปเหมือนเดิมนะสูตรที่ A4 ออกมาเป็นแบบนี้พอเราสร้างสะพานฝั่งนี้แล้วนะฝั่งนี้ก็ต้องสร้างด้วยนะครับตรงนี้เท่ากับ I4 แอนด้วย J4 copy ลงไปก่อนนะตรงนี้ขยายคอลัมน์ออกไปหน่อยนะ COUTIF ไปที่ตัวมันเองถึงตัวมันเองคอมม่าตัวมันเองล็อกตัวแรกไว้นำไปแอนกับตัวมันเองหลักการเหมือนกันเลยแล้วก็ copy ลงไปผมปรับคอลัมน์ให้กลับไปเหมือนเดิมสูตรที่ G4 ออกมาเป็นแบบนี้นะครับพอเราได้สะพานที่ไม่ซ้ำแล้วเนี่ยจากนี้เราสามารถ VLOOKUP ได้ตามปกติเลยนะก็ VLOOKUP ไปที่ตรงนี้นะ G4 คอมม่าต้องไปครอบตั้งแต่สะพานที่เราสร้างขึ้นมาใหม่กด F4 ล็อกไว้คอมม่าจำนวนตรงนี้นะครับจะกลายเป็นคอลัมน์ที่5เนื่องจากสะพานตรงนี้เป็นคอลัมน์ที่1คอลัมน์ B เป็นคอลัมน์ที่2คอลัมน์ C เป็นคอลัมน์ที่3คอลัมน์ D เป็นคอลัมน์ที่4คอลัมน์ E เป็นคอลัมน์ที่5คีย์เลข5ลงไปปิดด้วยคอมม่า0ตามหลักการของ VLOOKUP จากนั้นวงเล็บปิดกด Enter แล้วก็ Copy ลงไปนะสูตรของ VLOOKUP ออกมาเป็นแบบนี้หรือดูที่ Formula Bar ก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้แมวใหญ่ลาไปก่อนสวัสดีครับ